ายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้าเดินทางที่ไปสักกุลนครเนาะแต่ว่ารอตามเส้นทางเลขที่22ทางหลวงเลขที่2ถือว่าตอนนี้ประเทศถนนสี่เลนจากว่าจากอุดรมาฮอดนี่ก็ถือว่าเป็นสี่เลนมาแล้วสำเร็จเนาะเมื่อก่อนก็ถือว่ามันยังสอบแปลงยังอยู่เนาะมีการอัปเกรดอัพอย่างเนาะนี่มาฮอดแถวนี่แหละเจ้าที่ลงฮอดใส่เนาะใกล้สว่างแดดดีนี่แหละเนาะทางโซมก็ถือว่าทางแลนได้สะดวกสบายเพราะว่ามันเป็นทางสี่เลนเมื่อเนาะเมื่อก่อนก็สี่เลนแต่ว่าเพิ่นต้องสอบต้องแปลงเป็นหนทางลูกหลอกลูกลังอยู่พอเพิ่นเสริมขยายใหม่นี่บางบ่อนก็เป็นทางเว้นทางหยังก็เลยว่าที่ไหนมันซับซ้อนเนาะหลังจากที่ว่ามีสว่างแดนดินเด้อเด้อจากที่ว่าก่อนโควิดเด้อเขาเจ้าเคยมาเนาะมาก็เพื่อว่าไปไหว้พระธาตุนครพนมมาแล้วไปมานมัสการเพิ่นปีนึงเทื่อนึงแต่ว่าหลังจาก2ปีมาก็เลยบ่ได้โควิดมาก็เลยบ่ได้ไปไหว้เพิ่นเนาะจนเฒ่าคองฮ้อนมืดตอนนี้เนาะก็ลองๆสิไปเบิ่งสิได้ไหว้บ่มานมัสการเพิ่นบ่หรือว่าเพิ่นสิแนวใดเนาะได้ก็ได้จัดงานอยู่บ่คือว่าบ่ให้ก็ไปเบิ่งตามตัวจริงแล้วตอนสิไปเวียกอยู่สกลนครอีกก่อนเดี๋ยวจะมาฮอดเนาะอำเภอสว่างแดนดินแล้วนี่นะซ้ายไปเนี่ยซิกซ้ายไปด้วยอำเภอพวกแม่นบ้านม่วงเนาะอำเภอเจริญศิลป์ก็เป็นในเขตสว่างแดนดินนี่แหละเนาะอันว่านี่เป็นเมืองหนึ่งของอำเภอสว่างแดนดินเนาะจะแม่นพระเจ้าว่าผิดก็ขอโทษขอไปนำเด้อเถื่อมันก็บ่ชื่อบ่จำเนาะอัลไซเมอร์ที่สมองแล้วก็ลืมไปหมดอันเคยมาเรื่อยๆก็ลืมเรื่อยๆเรื่องราวนะตามแลนตามเส้นทางหลวงหมายเลข2เนาะว่าเป็นบ้านเป็นเมืองใหญ่สมควรมีตลาดตะลีตลาดสดมีห้างขายค้ำห้างขายเงินพุ่นห้างขายหวยขายสลากกินแบงรัฐบาล80บาทมีทุกอย่างเนาะแถวนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่สมควรอยู่เนาะท่านผู้ชมมันไปทำการท่านผู้ชมทางมุ่งหน้าไปจังหวัดสากลนครอันที่ว่าตอนนี้ยังอยู่อันที่กัดที่ว่าก็เป็นจังหวัดสากลนครแล้วล่ะนี่นะยังแต่ว่าอยู่ศาลเมืองซื่อๆนอกเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดถือว่ามีรถเทลโลกเทเลอร์รถขนส่งน้ำมุกน้ำมันนอกหลวงหลายไฟมากเหมือนกันลำเลียงนอกของธรรมดาและต้องน้ำหมองน้ำมันก็ต้องเอาไปลงปั๊มแต่ละปั๊มแต่ละจุดละจุดเนาะอันรถแก๊สสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายแนวเนาะส่วนหลายก็เป็นการขนส่งเนาะสินค้าแล้วเป็นแล้วก็รถส่วนตัวรถเก๋งรถกระบะส่วนตัวก็ถือว่าแล่นบ่ขาดสายเนาะฮ้อนตอนนี้ถือว่าคึกคักขึ้นมาแล้วเนาะท่านผู้ชมบ่คือก่อนหน้านี้เนาะนี่อำเภอซองดาวเนาะคำว่าซิกขวาไปเนี่ยอำเภอซองดาวพิธีสัพพันพระอาจารย์วันซิกขวาเด้อเลี้ยวขวาแหละวัดป่าสีสว่างวัดซองดาวหัวมือนอนังสือที่จ่ายรถกันนะเส้น
ทางตรงไปแล้วเป็นเส้นทางหลวงแห่งชาติหมายเลข2ทางว่าเลี้ยวซ้ายแล้วเป็นถนนสุนทรบดเลข2342นะครับผมชื่อว่าวัดสว่างแดนดินเนาะเนาะเขตเมืองสว่างแดนดินเนาะเมืองสว่างแดนดินว่าจังหวัดได้ดีนะสำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดินท่านผู้ชมข้าพเจ้าขอแก้วงเด้ออ่านตามนพดลว่าจังหวัดสว่างแดนดินเด้อศาลจังหวัดสว่างแดนดินเนาะหมายความอุดรแล้วจึงค่อยเป็นจังหวัดสว่างแดนดินแล้วจึงค่อยเป็นสากลนครเด้อโอ้ขอโทษขออภัยนำเนาะนำชาวไทยผู้คนผู้ฮู้ครับเจ้าก็เป็นคือเห็นน้ำกันนั่นแหละชาวลาวกับคนลาวก็ฮู้เพียงเล็กๆน้อยๆไปอ่านไปตามคนเขียนนั่นนี่แม่นจังหวัดสว่างแดนดินเด้อท่านผู้ชมเด้อใจกลางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสว่างแดนดินนี่นะลงไปน้ำกันเนาะถือว่าออกจากอุดรมาเนาะก็มาหาต่อใส่จังหวัดสว่างแดนดินออกจากจังหวัดอุดรเนาะสว่างแดนดินเนาะเอาต่อไปเดินทางไปตื้มผ่านตัวเมืองจังหวัดสว่างแดนดินเนาะท่านโซไปเรื่อยๆซ้ายมือที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเอ้าสําหรับจังหวัดสกลนครบาดนี้จะเข้าจะเข้าเจ้าเสี่ยวจังได๋เนาะเคยมีหลักจังหวัดสว่างเขียนอยู่นั่นน่ะป้ายสีขาวซะมีจังหวัดสว่างแดนดินบาดเขียนอยู่นั่นป้ายอันนั้นน่ะท้องใหญ่ๆเท่าที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินของจังหวัดสกลนครเอ้าวันผู้ชมขอเจ้าอ่านตามเพิ่นเด้อขอเจ้าบ่ได้ฮาวว่าเว้าไปอ่านตามป้ายเพิ่นบอกก็สิถูกหรือสิผิดครับเจ้าก็ขอโทษขออภัยเนาะน้องท่านผู้ชมหลายๆเรื่องการปกครองครับเจ้าก็แม่นก็สิแม่นบ่ฮู้เพียงแต่เด็กน้อยอันนั้นล่ะท่านผู้ชมเอ้ยทางพุ่นกว้างกว้างพุ่น6เลน7เลน8เลนกว้างกว้างดีเนาะเห็นละอำเภอสว่างแดนดินน่ะที่มันขึ้นกับจังหวัดใดครับเจ้าก็เว้าผ่านมาจะถูกจะผิดเนาะจังหน่อยครับเจ้าก็สิกายแล้วไปว่าเขาที่ต่อไปคุณต้องการได้กินอยู่แล้วอันนี้หูเงียนอย่างแล้วน้อยนึงสะดับกินอยู่ท่านผู้ชมเบิ่งไปชมไปเฮานั่นน่ะเด้อโชคดีโชคดี